สวัสดีครับผมหมอทีมนะครับวันนี้อยาแบ่งปันครีมหน้าขาวใสนะครับ3ยี่ห้อที่คุณนะครับใช้แล้วหน้าคุณจะดีที่สุดเลยในปี2019คือ Samsung, Oppo และ App 365ผมไม่ได้ค้าโฆษณานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคนหลายคนเนี่ยมักจะใช้มือถือหรือใช้แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยเพื่อทำให้หน้าสวยขึ้นแต่พอคุณไปเจอคนอื่นรอบๆข้าง เขาเขาไม่เคยเจอคุณมาก่อนแล้วเขาเห็นปุ๊บเขาตกใจเลยว่าทําไมถึงไม่สวยเหมือนใน Instagram ทําไมถึงไม่สวยเหมือนใน Facebook ผมว่าคํำนี้ทําให้หลายคนบาดเจ็บในหัวใจมาเยอะนะครับดังนั้นะผมจะแบ่งบปัน3เทคนิคที่จะทำให้คุณหน้าสวยหน้าใสาขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อาหารเสริมหรือครีมใดๆหรือแม้แต่แอปพลิเคชันในมือถือนะครับ 1. คือการนอนวันละ8-10ชั่วโมงการนอนเหมือนคุณเอารถเข้าอู่ครับ พอลเข้าอู่ไปซ่อมแซมไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไปโป้สีหน่อยนะผลสุดท้ายรถของคุณก็จะออกมาสวยงามหน้าของคุณก็เช่นกันครับการนอนทําให้เกิดการซ่อมแซมตัวที่สึกหรอบนใบหน้าและทําให้หน้าคุณใสขึ้นอิ่มน้ําขึ้นแล้วก็ดูสดใสขึ้น,นครับ2คือการดื่มน้ํา1แก้วถึง2แก้วนะครับเป็นน้ําเปล่านะครับทุกๆ1ชั่วโมง แต่ให้ดื่มเฉพาะตอนกลางวันอย่างเช่นเช้าเนี่ยตื่นเลยครับหกโมงหแก้ว2แก้วนะครับทุกๆ1ชั่วโมงดื่มไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับแค่นี้หน้าคุณก็จะสวยใสแล้วก็สามารถดีทอ็อกหรือขับของเสียออกจากใบหน้าได้นะครับทำให้หน้าผมเนี่ยใสยโดยที่ผมไม่ต้องใช้ค,ครีมราคาแพง 3. นะครับคือการทานอาหารที่มีโปรตีนสูง มันเป็นความโชคดีนะครับถ้าคุณกําลังลดความอ้วนอยู่คุณต้องกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงอยู่แล้วเพื่อทําให้คุณอิ่มนานขึ้นอย่างเช่นในคอร์สเทคนิคลดความอ้วนที่คน99%ไม่รู้หรือใน YouTube นั่งเฉยๆก็พร้อมได้ใบหมอทีมผมมักจะพูดบ่อยๆว่าอย่างน้อยเราควรกินไขว่วันละ2-4ฟองเพื่อให้ไข่นั้นทําให้อิ่มนานขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมตัวที่สึกหรอด้วยแต่สิ่งที่สำคัญคือโปรตีนเนี่ยพอมันซ่อมแซมตัวที่สึกหรอในร่างกายทําให้อิ่มนานขึ้นแล้วสิ่งที่เหลือคือมันจะไปทําให้หน้าของคุณผมของคุณผิว เล็บของคุณเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นดูใสขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคุณทํา3อย่างคือ1นนอนวันละแปดถิบชั่วโมง2คือดื่มน้ํา1 2ถึง 2, แก้วทุก1ชั่วโมง3คือการรับประทานโปรตีนนะครับมากเพียงพออย่างน้อย3าแหล่งต่อวันหรืออย่างน้อยไข่4ฟองต่อวันนะครับรับรองครับคุณจะทิ้งแอป,ปทุกอย่างไปได้คุณจะทิ้งมือถือทุกอย่างไปได้ครับแล้วคุณจะเป็นแบบผมครับใช้กล้องถ่ายสดได้เลยครับต่อให้เป็น iPhone คุณก็จะสามารถน่าใสาแบบผมได้ครับ ผมหมอทีมนะครับอยากให้คนไทยสวยใสยหุ่นดีสุขภาพดีไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ